เงินเป็นความรุ่นหนึ่งสู้ๆนะคะทุกคนราคาบัตรก็สมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่จะได้ไปแล้วนะคะราคาบัตรโซน A ถึงหมื่นไหมคะไม่กล้าจะพูดเลยทุกคนหนูพูดได้เหรอพูดได้เหรอคุณพี่ๆทุกคนหนูจะพูดก่อนนะว่านอกจากคอนเสิร์ตแล้วทุกคนจะได้สุ่มอีกอย่างนึงด้วยค่ะแต่ร้อนตัดที่ไหนคะเขาบอกทุกคนหรือยังอะถ้าเขาบอกแล้วหนูจะบอกซ้ำให้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไมเทคเพราะว่าเขาจองไม่ทันไม่สุ่มที่นั่งทุกคนใจเย็นบ้าใครจะสุ่มที่นั่งไม่ได้สุ่มที่นั่งไหมทุกคนไม่ได้สุ่มที่นั่งทุกคนเอาเป็นงบเท่าไหร่อะก็ประมาณคอนเสิร์ตทุกวันนี้ทั่วไปอะค่ะแบบทุกวันนี้ที่มีคอนเสิร์ตที่แบบว่าก็ลงเกาหลีเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะคะคนรุ่นหนึ่งไม่ได้สุ่มที่นั่งนะคะทุกคนทุกคนใจเย็นก่อนเราไม่ได้สุ่มที่นั่งค่ะเดี๋ยวตอนที่ทุกคนได้รับฟังประกาศคนจะตกใจว่าแบบขอให้แผลหายไวๆเด้อเราทำสิ่งนี้เหรอแต่มันไม่ใช่คอนทุกคนที่หนูบอกว่าสุ่มมันไม่ใช่คอนที่บอกว่าทุกคนจะได้สุ่มเลยสักอย่างแต่มันไม่ใช่คอนคือหนูไล่อีแลนด์อีกรอบเผื่อใครงงนะคะหนูแค่บอกว่ารุ่นหนึ่งมีอะไรให้ทุกคนลุ้นมากกว่าคอนเสิร์ตอีกอันนึงแบบว่าเพิ่มอยู่นอกจากคอนเสิร์ตคือนอกจากคอนเสิร์ตแล้วเพราะว่าเมื่อกี้โอเคเล่าก่อนว่าตอนแรกเริ่มไลฟ์มีคนบอกว่ากลัวสุ่มเอ๊ะกลัวซื้อไม่ทันนู่นนั่นนี่หนูก็เลยบอกว่าแต่ว่ามันไม่ได้มีแต่คอนเสิร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะได้สุ่มอะไรสักอย่างซึ่งหนูขอไม่บอกว่าจะได้สุ่มอะไรประมาณนั้นแหละฮะงงไหมมันเริ่มมาจากการที่มีคนบอกว่ากลัวกดบัตรไม่ทันหนูก็เลยบอกว่าทุกคนจะได้สุ่มซัมติงรองบางอย่างที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตแต่ว่าได้สุ่มไม่บอกทุกคนแต่มันเป็นการสุ่มที่ทุกคนจะต้องแบบสุ่มสิ่งนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยตัวแต่ช่วงไหนล่ะคะคอนเสิร์ตใช่ไหมคะประมาณกลางๆเดือนธันวาค่ะเสาร์อาทิตย์แน่นอนค่ะตับรู้ไว้ว่ากลางๆเดือนนะครับเฮ้ยมีคนเดาถูกเยอะมากเลยต้องเดินทิชชู่ไปไหมคะเราจะขายทิชชู่ค่ะทุกคนสนใจซื้อบัตรทิชชู่ส่งไหมไหมคะเราจะขายทิชชู่ค่ะคุณหนูเสนอว่าเช็ดหน้ากับเสนอว่าเช็ดหน้ากับทิชชู่ไปไม่รู้เขาเอาอะไรที่นั่งเยอะไหมคะเยอะค่ะเพราะว่าเราจัดรอบเดียววันเดียวเท่านั้นเราจะไม่มีรอบสองค่ะที่นั่งก็เลยจะเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็เยอะอยู่ค่ะทุกคนย้ำอีกรอบนะคะว่ารอบเดียววันเดียวเท่านั้นไม่มีรอบสองนะคะนันนี้จัดที่ไหนอะคะไม่รู้บอกเขาแต่เขาไม่ได้รู้กันแล้วเขาบอกว่ารู้แล้วว่าจัดที่ไหนเอาแค่ว่าไม่ได้จองอิมแพคเพราะอิมแพคจองไม่ทันต้องแลกแฉมังแล้วล่ะเยอะนี่กี่ที่นั่งเหรอไปยินก็บอกว่าเยอะถามจี้ถามจี้แล้วถามจี้แล้วเราเนี่ยพอแล้วหนูได้รับหน้าที่ไหมสปอยแค่นี้เนี่ยเขารู้อีกว่ามันเป็นหน้าที่หนูรับหน้าที่ไม่ให้สปอยแค่นี้ทุกคนหนูรับหน้าที่ไม่ให้สปอยแค่นี้ค่ะคือวันนี้หนูไปตู้ปลาใช่ไหมก็คือไปทางไปที่บริษัทแหละหนูได้รับหน้าที่ไม่ให้สปอยแค่นี้ทุกคนตั้งแต่ได้รับหน้าที่มาแค่นี้นะคะหมดหน้าที่ของหนูแล้วสปอยได้แค่นี้ก็ขอให้ทุกคนไปรู้กันมานะว่าเราแบบต้องสุ่มอะไรนะไม่บอกนะว่าสุ่มอะไรโอ้ยพี่เนยสวัสดีค่ะมานอนหอเบอร์พรุ่งนี้ออกกี่โมงสู้ๆค่ะพี่เนยอยากเข้าค่ะเข้าไม่ได้เพื่อนแข่งโปเกมอนอยู่ตอนที่เราสอบพี่เนยอ่ะครูนัดมาสอบอ่ะเต้นที่ไหนอ่ะในห้องใหญ่หรือเปล่าคะแต่อุ้ยเราเดินผ่านไปยังไงพี่อ้อมไปเงียบๆอ่ะแบบเข้าไปเงียบๆแล้วก็เดินอ้อมเข้ามากันหมดแล้วเหรอคะคณะสามคืออ๋อหนูว่างั้นพี่นั่งรอตรงนี้ก่อนดีกว่าหรือว่าให้พี่เนยสปอยแทนไหมคือหนูรักได้รับหน้าที่ไม่สปอยคนรุ่นหนึ่งได้แค่นิดเดียวแล้วเขาถามเยอะมากจนหนูแบบจู๊บจู๊บสปอยได้แค่นี้หนูหน้าที่หนูมีแค่นี้แต่สปอยพี่อ่ะฮะไม่ค่อยรู้เลยหนูรับหน้าที่ไม่สปอยได้แค่นี้ถ้าหนูบอกพี่พี่จะเข้าใจป่ะเพราะหนูบอกเขาไปว่าหนูสปอยไปว่าคือเขาบอกว่ากลัวว่าจะซื้อบัตรไม่ทันหนูก็แบบว่าอ๋อแบบไม่ต้องห่วงเลยที่มันเยอะแล้วแบบราคาก็พอๆกับคนตัวหลีประมาณนั้นแต่ว่าเราก็มีสิทธิพิเศษอะไรก็ตามที่มันเหมาะสมกับราคาอยู่แล้วก็นอกจากบัตรคอนเสิร์ตอันนั้นแล้วอ่ะเราจะมีอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้สุ่มกันด้วยเข้าใจเนาะพี่เข้าใจใช่ไหมเออจะมีอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้สุ่มกันด้วยซึ่งมันสิ่งที่คนต้องกรีดร้องออกมาแน่นอนเพราะว่าเมมเบอร์ก็กรีดร้องเหมือนกันตอนที่รู้ก็แบบกรีดร้องแบบไหนไปค่ะไปค่ะแบบว้าวก็ซิงเกิลที่12เนาะซิงเกิล12ก็จะเป็นงานจับมือครั้งสุดท้ายของเมมเบอร์หลายๆคนในรุ่นหนึ่งแล้วอะไรอย่างงี้ก็เป็นไม่ได้ก็อยากให้มากันนะคะย้ำนะว่าซิงเกิลที่12จะเป็นงานจับมือครั้งสุดท้ายของเมมเบอร์รุ่นหนึ่งบางคนที่ไม่อยู่แล้วนะคะแล้วน้องสองครั้งสุดท้ายไหมสุดท้ายค่ะแฟนคลับบางคนก็อยู่กับเรามาแบบตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยยังไม่เคยได้คุยหรือเจอกันเลยนอกจากงานไฮทัชก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยเลยก็มาเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แก้วบอกแล้วพี่เชิญสปอยแล้วบอกว่าเอาเยอะแล้วบอกไว้เผื่อทุกคนคาดหวังว่าแบบเออมันจะมีแบบว่าอันอื่นให้ไปจับเพิ่มไหมไม่มีแล้วนะคะแบบว่าซิงเกิล12จะเป็นซิงเกิลสุดท้ายของของหนูก็ได้พูดถึงหนูแล้วกันเวลาผ่านไปไวมากเดี๋ยวมาไลฟ์อีก
จะมีทูช็อตทิ้งท้ายด้วยไหมล่ะไม่มีจ้ะ เราจะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยทุกคนเออว่าหนูพูดอย่างนี้แล้วกันนะว่าตอนนี้งานที่จะได้เจอหนูแบบใกล้ชิดที่แบบจับมือกันอย่างใกล้ชิดหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะมีแค่งานจับมือซิงเกิลที่2อันเดียวแล้วนะครับอันอื่นก็จะไม่ใกล้ชิดเท่านั้นแล้วหนูก็ใจบางเหมือนกันคิดต้องคิดถึงแน่ๆเลยเริ่มจับมือรุ่นหนึ่งที่แก้วกับคนแรกๆเลยแก้วกับใครใช่ไหมมันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนปีนี้ไม่มีทูช็อตนะคะสำหรับใครที่แบบรอเอ้ยเผื่อมีทูช็อตปีนี้ไม่มีทูช็อตนะคะก็ต้องบอกแหละว่านอกจากงานจัดมือซิงเกิลที่12แล้วมันจะไม่มีอีกเธอได้ไปออกรถโชว์ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวให้พวกที่เป็นเซ็นประสือไปออกก่อนค่ะต่อคิวกันพี่นายหนูทำไมทุกคนเดามันจากคอนเสิร์ตได้แล้วอ่ะทำไมทุกคนเดาจากมันคอนเสิร์ตได้แล้วอ่ะอยู่ไม่ถึงทูช็อตหรอมันไม่มีทูช็อตอยู่แล้วทุกคนมันจะมีทูช็อตได้ยังไงยังไม่มีอัลบั้มใหม่เลยใช่ค่ะบอกว่าอยู่ถึงทูช็อตไงโอ้โหถ้าเขาไม่หนูอยู่นะคะเขาไม่ให้หนูอยู่ฮะยังไม่ได้กินเลยค่ะเขาบอกอร่อยยังไม่ได้ลองกินเลยอ๋อหนูก็บอกให้ทุกคนเดาเก่งแต่ไม่เชิญบอกแล้วก็บอกแต่ไม่เชิญบอกแล้วทุกคนก็มากดดันหนูให้หนูพูดทำไมแล้วอันว่าหนูจะบอกให้คำว่าทุกคนก็เดาเก่งกันนะคะแค่นี้พอเนาะเป็นไปไม่ได้เลยทุกคนคือสัญญาไม่ได้เอื้อขนาดนั้นหนูพูดอะไรมากไม่ได้เอาเป็นว่าความต้องการไม่ตรงกันเอาอย่างนี้ดีกว่ากันนะคะเฮ้ยพี่มีพูดถึง Requestover อยากให้มี Only Today ติดด้วยอ่ะอ๋อเออใช่อยากเหมือนกันอยากขึ้นไปตีกลองฝากด้วยนะคะ Only Today จะเป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราได้เล่นงานที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่แบบใหญ่จริงตอนแรกอ่ะอันนี้เล่าได้เพราะมันผ่านไปแล้วกีฬาสีที่จะมีตอนแรกที่จะเป็นก่อนโควิดมา Only Today ทุกคนจะได้ไปเล่นในงานกีฬาสีใช่ป่ะกีฬาสีปีแรกอ่ะใช่ๆเฮ้ยเวลากีฬาสีปีก่อนที่มันเลื่อนปีแหละแต่ว่าเขาอ่ะมันเลื่อนมาเลื่อนก็เลยคือตอนแรกวันกีฬาสีที่เขาตอนแรกที่เขาจะจัดอ่ะมันคือปีนี้หรอใช่ใช่ของปีนี้ค่ะเมษาช่วงเมษาตรงนั้นป่ะใช่ประมาณนั้นตอนแรกอ่ะช่วงเดือนเมษาตอนแรกมันจะมีสปอร์ตเดย์ Only Today จะได้ไปแสดงอ่ะเสียดายมากตอนนั้นเราเก็บตัวซ้อมกันอย่างจริงจังด้วยจริงเสียดายการติดแต่รอบนะโควิดจริงโควิดกันซีนอ่ะเสียดายมากไลฟ์อยู่นะอย่าพูดคำหยาบนะไลฟ์อยู่นะอย่าพูดคำหยาบนะเอาไลฟ์อยู่หรอเอาเป็นว่าไปแล้วนะจ๊ะทุกคนหนูต้องไปแล้วฮะบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวกลับมาหาในช่วงเวลาอื่นแต่ตอนนี้ต้องไปแล้วนะคะจะไปซ้อมโปเกมอนด้วยซ้อมกับพี่เดี๋ยวเจนว่าต้องไปซ้อมโปเกมอนแล้วหน้าที่หนูมาสปอยได้แค่นี้นะทุกคนขอโทษด้วยนะคะบ๊ายบายเรื่องอื่นไปรอเอาไปเชิญนะคะบ๊ายบายวันนี้ต้องเจอได้จะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยยิ้มของเธอ